ันนี้นะครับเราได้โจทย์มานะฮะเป็นตัวดีครับเชฟซึ่งดีที่เราจับได้เนี่ยเป็นดุเรียนหรือว่าทุเรียนนั่นเองนะครับต้องบอกว่านี้เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทยเลยแต่เชฟครับปกติเนี่ยทุเรียนเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรกินครับเชฟก็กินเล่นก็อร่อยแล้วนะเชฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้ที่ทานได้ก็คือสุกๆใช่ไหมในแต่ฤดูบางทีก็ผลผลิตก็เกินหรือเยอะก็จะเอาผลที่ได้มานี่ก็คือมันก็กินไม่ทันเอามาแปรรูปถ้าเกิดมันก็มีมากกว่านั้นอีกก็อาจจะแปรรูปไปแล้วก็อาจจะเอามาดัดแปลงทำเป็นพวกอาหารของคาวครับผมก็คือเอาอ่อนๆที่ยังดิบๆอยู่มาทำเป็นแป้งเป็นผสมอาหารก็ได้แต่วันนี้เราจะมาทำเป็นอะไรอาหารไทยได้ครับมาเป็นอะไรพวกมันก็แกงเขียวหวานเอามาเป็นส่วนผสมในแกงเขียวหวานเลยฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการนำทุเรียนนะฮะที่ปกติคุณผู้ชมคุ้นชินกับการทานกินเล่นอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้เราเอามาทำเป็นเมนูของข้าวนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวผัดเขียวหวานทุเรียนนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำนี่ต้องบอกก่อนเลยใช่ไหมฮะเชฟว่าเมนูนี้นี่เราได้แรงบันดาลใจจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเลยนะฮะก็คือเหมือนกันก็เหมือนเราก็อาจจะหาความคิดใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาเพื่อจะเอาของที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นมาเพื่อทำเป็นอาหารได้ครับผมแล้วยิ่งตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเล่น TikTok เนี่ยจะเห็นคลิปอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเอาทุเรียนมาทำข้าวผัดครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเนี่ยก็เลยขอนะฮะเอาเมนูนี้มารีวิวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำใหม่นะครับมีกุนเชียงด้วยมีข้าวมีอะไรอร่อยๆเดี๋ยวมาผัดกันดูนะครับแล้วก็จะทำให้เห็นว่าในสไตล์ของกูรูเนี่ยข้าวผัดเขียวหวานทุเรียนจะเป็นยังไงมาชมพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะผัดข้าวผัดเขียวหวานนะครับเราจะทอดเครื่องประกอบของเราก่อนนะครับแน่นอนฮะวันนี้เราจะมีทั้งทุเรียนแล้วก็กุนเชียงนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับนี่เลยครับต้องขวดนี้เลยนะครับน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับสำหรับขวดนี้ นี่เอาละครับเดี๋ยวจะใส่น้ำมันมรกตไร้ลงไปนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวกุนเชียงแล้วก็ทุเรียนลงไปนะครับแน่นอนนะฮะกุนเชียงที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยนะครับไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะครับที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บอ่ะน้ำมันร้อนแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็จะทอดทุเรียนครับผมทุเรียนนี่ก็คือจะดิบๆนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะฮะแต่หลายคนก็จะกังวลใจนะครับเชฟว่าทุเรียนเนี่ยคือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกลิ่นนะ คนที่ชอบก็ชอบบอกว่าหอม คนที่ไม่ชอบก็กลิ่นตุ่ยๆนะ อันนี้มันจะมีกลิ่นยังไงไหมฮะเชฟถ้าอันนี้คือทดลองดูแล้วกินแล้วคือเหมือนกับเรากินเนื้อผลไม้ที่ไม่มีกลิ่นของทุเรียนเลยคือถ้าเป็นทุเรียนดิบเนี่ยกลิ่นเขาจะไม่มาแต่มันจะมีในเรื่องของความมันแล้วก็ความหวานนิดๆอร่อยมากเลยนะครับใครที่ไม่เคยทานทุเรียนหรือใครที่อาจจะไม่ชอบลองเมนูนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะกินทุเรียนได้โอ้พอทอดปุ๊บนี่ข้างนอกเขาก็จะมีความกรอบๆหน่อยนะเพื่อไล่ความชื้นของเนื้อทุเรียนออกมาแล้วพอเราไปผัดเขาก็จะเป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะเชฟเนาะก็เหมือนเราอะไรที่เรียกว่ากินเนื้อไก่กันแล้วกันได้ครับพอได้สีของทุเรียนเหลืองพอประมาณนะแล้วก็ตักขึ้นไว้แล้วก็ทิ้งไว้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วขั้นต่อมาเราก็จะทอดกุนเชียงต่อครับผมก็จะเป็นกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหั่นเป็นแว่นๆนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ลงทอดได้เลยจะแนะนำให้ต้มก่อนเนาะแล้วก็เอามาทอดอีกทีนะครับเอาละครับได้ที่แบบนี้หลังจากที่เราทอดทุเรียนแล้วก็ตัวกุนเชียงเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะมาผัดตัวข้าวผัดเขียวหวานกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกระทะสักครู่นะครับคุณผู้ชมเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดข้าวผัดเขียวหวานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับเรายังคงใช้น้ำมันขวดนี้นะครับมรกตไร้นะครับเมื่อกี้ทอดอันนี้ผัดก็ใช้ขวดนี้ได้เหมือนกันนะครับว้าว
จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับของเมนูนี้เลยนะครับน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบนะครับได้กลิ่นและก็รสชาติของแกงไทยแบบดั้งเดิมเลยแหละครับนี่ที่สำคัญนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูนี่ครับตัวพริกแกงของเขาเนียนละเอียดสีสวยแบบนี้เลยครับเราจะเอามาทำแกงหรือผัดเนี่ยโอ้โหก็จะดูน่ากินมากๆเลยที่สำคัญหอมมากๆนะฮะของโลโบนี่สุดยอดเลยหลังจากเราผัดตัวพริกแกงจนหอมนะครับเราก็จะตามด้วยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยนะฮะเอาละครับค่อยใส่ก่อนนะโอ้โหสวยงามครับเอาละใส่กะทิอัมพวาจนหมดได้เลยนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหอมมากๆนะครับตอนนี้ว้าวเราก็จะใส่ผักลงไปด้วยครับมีมะเขือเปราะมะเขือพวงนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับปรุงรสนะครับหวานๆเอาละครับหลังจากที่เราผัดตัวพริกแกงกับกะทินะครับอันนี้เชฟบอกว่าให้เคี่ยวจนงวดเลยนะฮะเขาจะได้หอมเข้มข้นนะฮะจากนั้นเราจะใส่สมุนไพรเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับไม่เผ็ดนะสวยงามใบโหระพานะครับหอมๆเลยครับโอเคทำให้เข้ากันอีกครั้งนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นอันนี้เป็นข้าวนะครับข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับอันนี้เคล็ดไม่รับคือเราจะใช้ฝาครอบครับแล้วก็เซตเวลาสัก2นาทีคือถ้าเราผัดข้าวมันก็จะเหมือนกับเม็ดมันหักแต่ถ้าเกิดเราไว้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็ให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่มันอบร้อนอยู่ข้างในตัวข้าวมันก็จะดูดพวกน้ำแกงเข้าไปข้างในเองแล้วข้าวมันก็จะเป็นเม็ดสวยๆด้วยแต่กรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยมีความชำนาญในการผัดอันนี้สามารถค่อยๆผัดได้เลยนะฮะเราก็อยากให้ตัวข้าวเนี่ยเป็นเม็ดสวยงามแต่ถ้าเรามีเวลาเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างที่เมื่อกี้เชฟประจวบบอกนะครับเราก็อาจจะปล่อยทิ้งไว้ไฟอ่อนๆเนาะให้ตัวข้าวเนี่ยเขาดูดซึมน้ำไปนะครับปิดฝาจากนั้นพอได้ที่ปุ๊บเราค่อยมาคลุกอีกทีหนึ่งครับผมแต่นี้เราคลุกได้ที่ปุ๊บอันนี้จะมีกุนเชียงกับทุเรียนนะครับเอาละครับกุนเชียงและทุเรียนที่เราทอดไว้นะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยผมว่านะคลิป TikTok ที่เป็นหลักแสนหลักล้านวิวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนี่เจอคู่แข่งแล้วนะครับนี่ข้าวผัดทุเรียนเขียวหวานของเรานะครับน่ากินไม่แพ้กันเอาละครับผัดจนเข้ากันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับพร้อมทานแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับข้าวผัดทุเรียนเขียวหวานนะครับเอาละตักใส่ถ้วยนะโอ้โหน่ากินมากครับเอาละเอาละครับจากนั้นนะครับเราจะตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะด้วยโหระพาทอดกรอบนะฮะน่ากินมากแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแกะสลักด้วยเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากเมนูข้าวผัดธรรมดานะดูไฮโซขึ้นเยอะเลยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวผัดเขียวหวานทุเรียนนะครับแต่นอกเหนือจากเมนูอาหารคาวแสนอร่อยเมนูนี้แล้วครับเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเมนูขนมหวานอร่อยๆด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าพอได้โจทย์เป็นทุเรียนเนี่ยโอ้หนึ่งเมนูของเราเรียบร้อยแล้วอันนั้นน่ากินมากๆแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะสำหรับว่าปกติเนี่ยเราคุ้นชินก็คือทุเรียนมากินเลยครับอันนี้ทุเรียนมาปุ๊บเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการข้าวเหนียวทุเรียนไหมถูกต้องแต่วันนี้ครับอยู่กับเชฟประจวบต้องไม่ธรรมดานะฮะวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูทุเรียนอย่างข้าวเหนียวทุเรียนแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยเป็นข้าวเหนียวมูลใบเตยสมูทตี้ทุเรียน wow. โอ้ได้ทั้งความสร้างสรรค์นะแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการจัดเสิร์ฟนี่ดูไฮโซมากเลยนะครับดูแบบโอ้โหดูน่ากินนะครับเชฟอ่ะขั้นตอนแรกนะครับอันนี้นะครับเราจะทำตัวสมูทตี้กันก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นกะทินะครับคุณผู้ชมเราก็เอามาใส่ในพิมพ์ตัวน้ำแข็งนะแล้วก็แช่ให้เป็นกะทิแช่แข็งแบบนี้ใส่ลงในโถปั่นได้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับเนี่ยเขาให้เรามาแค่1ภูครึ่งภูเองนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับพันธุ์ที่คุณผู้ชมชื่นชอบเลยแกะเอาเม็ดออกเรียบร้อยเนื้อล้วนๆแช่แข็งนะครับเอามาปั่นด้วยกันครับจากนั้นนะคะคือทุเรียนเนี่ยก็มีความหวานอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ต้องการความกลมกล่อมนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับใส่เพิ่มเข้าไปและก็แน่นอนนะครับเวลาเราทานขนมไทยๆนะก็ต้องมีเกลือป่นนิดนึงเข้ามาตัดรสนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับส่วนผสม4อย่างพร้อมปั่นแล้วครับคุณผู้ชมครับว้าวโอเคครับเชฟปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับเราปั่นจนตัวสมูทตี้เนื้อเนียนละเอียดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับนี่ครับขาดไม่ได้ข้าวเหนียวมูนของเรานะครับเป็นข้าวเหนียวมูนใบเตยสีเขียวสวยงามแบบนี้นะครับเราจะตักมาแล้วก็ใส่ลงไปในก้นแก้วของเรานะครับแก้วของเราเป็นแก้วทรงสูงแบบนี้นะฮะใส่ตัวข้าวเหนียวมูนลงไปแล้วกดให้เขาลงนิดหนึ่งนะครับเอาละเหมือนร้านไอศกรีมชื่อดังนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะตักเทตัวสมูทตี้ทุเรียนใส่ลงไปครับเอาละครับและก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนนะครับเราก็จะวางตัวทุเรียนนี่เป็นฝานบางๆแบบนี้นะครับก็จะตกแต่งด้วยใบเตยนะครับนี่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะสมูทตี้ข้าวเหนียวมูนใบเตยทุเรียนนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับสายทุเรียนที่เฮ้ยเราปรับปรุงให้มันดูน่ากินยิ่งขึ้นนะที่สำคัญช่วงนี้อากาศร้อนๆดับร้อนได้ด้วยนะฮะเชฟฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูอร่อยๆจากทุเรียนในวันนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับทั้งผมเท็ดดี้นะครับแล้วก็คนดูเองนะฮะต้องขอบคุณเชฟประจวบมากๆเลยที่มารังสรรค์เมนูจากทุเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูแสนอร่อยนะฮะข้าวผัดเขียวหวานทุเรียนอันนั้นน่ากินมากๆเลยเชฟหรือว่าจะเป็นเมนูใหม่ๆนะครับแบบโอ้ครีเอทีฟมากๆนะฮะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวมูนใบเตยทุเรียนอันนี้สมูทตี้ด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหใครเห็นก็ต้องลองทำตามกันดูน่ากินจริงๆครับเชฟต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับทุเรียนนี่คือแบบหาง่ายมากๆใช่แล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยหลากหลายราคาด้วยนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดราคาแพงนิดนึงแต่ว่าผมมั่นใจว่าเราซื้อมากินเนี่ยคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าช่วงนี้คืออร่อยที่สุดของปีนะครับฝากกันนะฮะคุณผู้ชม